เป็นปีที่เริ่มต้นที่จะมาทำระยะสถาปัตย์ให้เป็นรูปธรรมและผมเรียนว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของการท่องเที่ยวนั่นก็หมายความว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบจะต้องก้าวหน้าก้าวขึ้นรุ่งเรืองแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับทุกยุคทุกสมัยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้การนำของคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมพลังเครือข่ายการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมเปิดเส้นทางททัวร์อารยสถาปัตย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดขอนแก่นที่หน้าพระมหาธาตุแก่นนครวัดหนองแวงในเมืองหมอแคนเล่นแต่เล่นแต่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันศุกร์ที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเปิดขบวนทัวร์ซึ่งฟอขอนแก่นเพื่อคนทั้งมวลนะบัดนี้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงความพร้อมของเส้นทาง Tourism for All กรุงเทพขอนแก่นในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอารยสถาปัตย์หรือการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถทางลาดห้องสุขาเฟรนลี่ดีไซน์และระบบขนส่งมวลชนทั้งเครื่องบินและรถยนต์รวมถึงห้องพักโรงแรมที่สามารถตอบโจทย์สากลเพื่อคนทั้งมวลโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพ่อใหญ่เสริมฟออยังได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ช่วยกันเร่งปรับปรุงและพัฒนาตึกอาคารสถานที่แหล่งท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องเช่นร้านอาหารตลอดจนโรงแรมรีสอร์ทที่พักให้มีอารยสถาปัตย์มีการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลทั้งนี้เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของผู้พิการและมนุษย์ล้อในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องพร้อมรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในเวทีโลกครับเพื่อจะให้คนมาเที่ยวได้มากที่สุดแล้วก็มากับทั้งโลกเนี่ยก็จำเป็นนะครับจะต้องมาดูเรื่องอารยสถาปัตย์เพื่อที่จะให้ทุกคนได้มาเที่ยวได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นปีที่เริ่มต้นที่จะมาทำอารยสถาปัตย์ให้เป็นรูปธรรมและผมเรียนว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของการท่องเที่ยวรัฐบาลจะสถาปนาปี2568เนี่ยให้เป็นการท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติคือจะต้องยิ่งใหญ่สุดๆนั่นก็หมายความว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบจะต้องก้าวหน้าก้าวขึ้นรุ่งเรืองแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับยิ่งขึ้นไปก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เรามาร่วมโครงการที่จะช่วยให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งปวงเพื่อจะให้ประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพให้มากที่สุดต่อไปด้วยครับโครงการททัวร์อารยสถาปัตย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลกรุงเทพขอนแก่นเป็นโครงการที่การแห่งประเทศไทยได้ตระหนักและได้เชิญชวนมาเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของจังหวัดขอนแก่นในโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้เกิดขึ้นคำว่าเพื่อคนทั้งมวลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันลึกซึ้งมากที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยตอนนี้กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยผมถือว่าทำงานตลอดชีวิตกำลังซื้อค่อนข้างสูงนะถ้าสามารถที่จะทำให้ท่านได้ออกจากบ้านรวมทั้งบุคคลอีกหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือมนุษย์ล้ออะไรต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสซึ่งผมมองว่าตลาดสำหรับคนเหล่านี้ยังมีอีกเยอะรวมทั้งต่างประเทศด้วยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทางจังหวัดขอนแก่นจะได้สนองนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็พยายามที่จะผลักดันกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของอารยสถาปัตย์นะครับให้แพร่หลายไปในทุกภาคส่วนที่ขอนแก่นนะครับในแง่ของจังหวัดขอนแก่นเองเนี่ยการท่องเที่ยว for all หรือว่าการที่เรามีสิ่งที่เป็นอารยสถาปัตย์เพื่ออำนวยความสะดวกกับคนพิการแล้วก็เป็น tourism for all เนี่ยเราได้มีการพัฒนาร่วมกันกับหลายส่วนนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวเองเนี่ยเราก็ได้มีการสนับสนุนให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ในหลายๆพื้นที่ค่ะนี่แหละครับจังหวัดขอนแก่นนอกจากจะเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้าของภาคอีสานแล้วขอนแก่นในปัจจุบันก็กำลังก้าวไปสู่ความเป็นเมืองต้นแบบในการขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอีกด้วยครับ
ขอนแก่นเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเย้